เธอทำอะไรฉันกินเนี่ยมาไม่ต้องรู้หรอกก็มันโอมากาเสะมันจะรู้ทำไมโอ้โหผสมไข่ด้วยหรอเอาเลยสิเอ้ยกุ้งเด้งทอดเก่งกุ้งดีให้เนื้อปลามันอยู่ในสวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาในตอนที่ชื่อว่าเครืออีหยังวะค่ะเย้คือตอนนี้เป็นตอนที่มินชอบมากเพราะว่ามินชอบทำอาหารแล้วมินก็รู้สึกว่ามินทำอาหารค่อนข้างดีอะแต่คนเดียวที่ไม่เชื่อมั่นในความสามารถของมินก็คือแม่เนาะจะทอดไก่จะบ้าเนาะวันนี้มินก็เลยจะมาพิสูจน์ด้วยการมาเป็นเชฟโอมากาเสะว่าช่วงนี้เนี่ยนะคะที่ญี่ปุ่นมันเป็นเทศกาลซากุระกำลังบานก็ไปเที่ยวไม่ได้ก็เลยเอาญี่ปุ่นมาอยู่ที่บ้านด้วยการซื้อต้นซากุระมาไว้บนหัวเตียงก็สร้างบรรยากาศด้วยการไปเหมาเกรดมาเขามีกลิ่นซากุระแล้วก็วอเตอร์ลิลลี่หัวเตียงมินตั้งออโตเมติกสเปรย์ให้รู้สึกว่านอนหลับอยู่ใต้ต้นซากุระในห้องน้ำก็ไปซื้อแบบเซนเทเจลแล้วก็มีไอโรโซสเปรย์ฉีดให้ทุกคนผ่อนคลายซึ่งวันนี้สำคัญมากพอมินหลอกแม่ว่าวันนี้เราจะมากินโอมากาเสะโดยที่แม่ไม่รู้ว่าเชฟคนนั้นก็คือลุ้นกับมินด้วยนะคะวันนี้ใครจะถูกด่าแต่ว่าน่าจะไม่เพราะมินว่ามินเก่งนะมามามาอันนี้ถือนี่ไงเชฟโอมากาเสะกำลังจะมาแล้วสร้างบรรยากาศแบบญี่ปุ่นโอมากาเสะอร่อยแน่นอนชุดพี่ได้ยังพี่มีน้องแปลงล่างได้แม่นี่คือเตรียมแล้วอะเตรียมอะไรที่เตรียมอร่อยอะโอ้เตรียมด่าฉันอะพร้อมแล้วอะเหมือนกันมินมาเป็นเชฟมินเป็นเชฟที่ไหนแหมนี่ก็วันนี้ได้กินเชฟโอมากาเสะมินง่ายโอมากาเสะทำไมอ่ะมาเชิญนั่งค่ะนี่เดี๋ยวนี่ป้าบอกขนาดไหนเนี่ยมารู้ไหมว่าวันนี้เราจะกินอะไรกันบ้างเธอทำอะไรฉันกินเนี่ยมาไม่ต้องรู้หรอกก็มันโอมากาเสะมันจะรู้ทำไมมันก็ได้แต่เชฟโอมากาเสะคืออะไรก็คือแล้วแต่เชฟถูกไหมคะมาเคลียร์ปากเธอทำนี่แหละจะได้เคลียร์เรื่องกินอะมาไม่ต้องห่วงแต่ครัวเลอะมาไม่ด่าใช่ไหมหัวเริ่มไม่ว่าเบ้นด้วยสิก็ฉันบอกกันแล้วว่าเอาเมนูเทมปุระอาจารย์ของมันต้องมีเริ่มเมนูเทมปุระก็เลยต้องทอดแต่ว่าหนึ่งต้องกับผัดกับสับกับดิบกับลวกทอดเหม็นบ้านนะสิหันขายยังเคยได้เมนูแรกนะคะคือข้าวไข่ดิบวิธีการทำง่ายๆก็คือเอาข้าวใส่ไมโครเวฟถ้าเคยทำเมนูนี้เมนูแรกอ่ะพอมาเป็นโอมากาเสะคือบวชเลยตอนเนี้ยแหละบอกมาเลยที่สุดเกียร์ทีอ่ะ2นาทีมั้งอย่าโชว์ว่าร้อนนี่เราเป็นเชฟทำข้าวเป็นสีชมพูด้วยการหยอดสีผสมอาหารลงไปเพื่อให้ข้าวของเราเนี่ยเป็นสีซากุระอันนี้เป็นข้าวที่หุงด้วยหม้อไม้อุนากิจริงๆแล้วความอร่อยของอาหารมันก็ขึ้นอยู่กับหน้าตาของคนทำ มาแป๊บนึงร้านเพิ่งเปิดวันนี้ปิดวันนี้เหมือนกันดูตรงละโรยผงสมมุติว่านี่ไม่ใช่ผงสำเร็จรูปแต่ว่าเป็นผงที่เราผสมขึ้นมาเองนี่นะคะคืออีกอย่างนึงที่เรียกว่านัตโตะวิธีทำก็ง่ายๆก็คือไปซื้อมาจากซุปเปอร์มาร์เก็ตคลุกจนกว่าจะเหนียวคนมาคนหมดแรงแล้วเทลงไปบนข้าวอ่ะชิมจริงจริงเลยจริงเอ้า
ทำไมมาพูดอย่างเงี้ยเจาะเลยนั่นแหละมามาเจาะเลยเจาะเลยอย่างนั้นแหละค่ะกินเลยกินเลยกินเลยกินอ้ามอร่อยไหมคะข้าวเหนียวเหนียวไข่ล่ะกินไข่น้ำตกล่ะน้ำตกมันเค็มๆขอเชฟชิมหน่อยเชฟก็ไม่เคยกินเมนูนี้เหมือนกันไม่เคยกินเมนูนี้เหมือนกันเปิดใน Google นะง่วงเมนูแรกผ่านมามองผ่านไปเลยเมนูต่อไปคือโต๊ะบะเย็นต้มในชาทำมาจากยอดใบชาจากต้นอ่อนบนภูเขาและกุ้งลายเสือเป็นเทมปุระเทคนิคการต้มนะคะก็คือให้น้ำมันร้อนก่อนเสร็จปุ๊บเนี่ยก็แช่น้ำเย็นในน้ำแบบน้ำแข็งซึ่งมินเตรียมไว้แล้วนะคะมันก็ทำให้เส้นไม่โอเวอร์คุกร้อนยังไงร้อนใส่เส้นลงนี่เคยเห็นเขาทดลองอย่างหนึ่งมั้งปลาเส้นใส่ผนังนี่เคยอ่านในการ์ตูนเคยอ่านปะที่มีปลาเส้นเข้าผนังเนี่ยอย่างเงี้ยจริง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 ไม่เป็นโอมากาเสะเชฟไม่รู้ป่ะนี่ชิมทุกแขนนี่นะคะเราก็ได้เส้นมาแล้วนะเราก็จะใส่ลงไปน้ำแข็งเลยนะคะหลังนี้คือถ้าไม่สุกก็คือถอยหลังไม่ได้เลยระหว่างนี้เราก็จะไปทำเทมปุระนะคะอย่าโชว์ความอ่อนแอให้อุ้ยคิดว่าเยอะไปอ่ะคิดว่าถูกเขาให้ผสมน้ำเย็นใส่ลงไปน้ำแข็งไปน้ำแข็งมิ้นเนี่ยไปดูวิธีการทำใน YouTube มาแล้วนะมันมาเกษตรบาย YouTube นี่นะคะเนื้อก็จะประมาณนี้เห็นปะหอมมากน้ำอ่ะมันต้องอีกฉันดูคลิปมากกุ้งชุบน้ำคนที่กลัวที่สุดใครรู้ป่ะกุ้งสั่งมาม่าสั่งกันแล้วมาม่าสั่งอย่างนี้แหละหกอ๋อหกของไหนหกกุ้งหรอผมก็หนุนปากด้วยใช่ไหมไม่ม้ามันชุบแล้วมันก็จุ่มลงไปอะไรไม่ใช่หรอใช่ชุบแห้งที่ผสมไข่แดงผสมไข่ด้วยหรอเอาเลยสิผสมไข่การเทสว่าน้ำมันร้อนหรือยังนะคะคือเราแบบปึ๊บมันจะต้องสะบัดสะบัดลงไปมันจะกลายเป็นแป้งเทมปุระหลังจากนั้นนะต้องสะบัดสะบัดทำไมกุ้งเขาไม่กุ้งเราไม่ยืดไม่ได้ผ่ากุ้งร้อนต้องคุกแห้งอีกรอบนึงหืมเหมือนขึ้นเรื่อยๆเหมือนขึ้นเรื่อยๆเมสังเทแป้งเพิ่มไหมหน่อยเอ้ยดูสิคะน่ากินมากๆน่ากินมากๆค่ะชิมเทมปุระชิมเทมปุระไม่แน่ใจว่าสุกหรือยังแต่ว่าทรงอ่ะดูโอเคแล้วนะสุกปะอร่อยปะกุ้งเด้งเลยทอดเก่งกุ้งดี จะกินแล้วนะคะอร่อยอะจัดเลยค่ะน้ำมันคือเราเขากินเองมินทำได้ดีมากๆจริงนี่นะสักจำสุดไหมว่าก็เปล่าก็ได้อร่อยกัดเลยงงมากมากเจ้งกำลังพอดีเหมือนกันมิ้นทำอาหารด้วยอะไรหรือเปล่าปฏิหารปฏิหารมิ้นจะทำเมนูต่อไปกินนั่นก็คือเมนูอะไรนะข้าวปั้นชูโทโร่และอูนิ
โอ้ไม่ถึงอุ่นอีกเลยนะโอ้โหนิดหน่อยอ่ะเขาเรียกว่าสร้างบรรยากาศของคุณแม่ซูชิชูโทโร่ซึ่งเป็นส่วนของปลาแซลมอนปลาทูน่าอันนี้คืออูนิซึ่งก็คืออวัยวะเพศของหอยเม่นซึ่งมีรสชาติอร่อยหอมแล้วก็มันนี่คือการหั่นครั้งแรกของมิ้นมีดคมมากนี่คือเรียกว่ามีดไม่คมการทำข้าวทูชิข้าวปั้นถ้าโคชเอามือแล้วฉันจะเหลืออะไรอ่ะฉันเห็นเชฟเขาทำกันอย่างนี้ไม่ใช่หรอการนี้ถูกต้องคือจับอย่างนี้แล้วตลบเข้าปากให้เนื้อปลามันอยู่ในนี่คือชูโทโร่อร่อยไหมนุ่มมากเนื้อปลาละลายในปากอืมอร่อยเอาเปล่าเอาครับเชฟได้เมจังป้ายอ้าวเอออร่อยใช่ไหมเดี๋ยวลองอูนิเองนี่เป็นสาหร่ายจากญาติอิติกาบาระที่ไม่มีอยู่จริงพออย่างนี้อ่ะสั้นไปหวานหอมก็แตกๆมาไม่เคยกินมากินอีกคำหนึ่งวันนี้อาหารเป็นไงบ้างคะอะไรอร่อยที่สุดเป็นเนื้อซึ่งเป็นอาหารชนิดเดียวที่มันใช้ฝีมือในการทำมารู้ใช่ไหมอันอื่นมันซื้อมาหมดเลยนี่คือหมดแรงละเดี๋ยวมิ้นจะขึ้นห้องไปนั่งพักใต้ต้นซากุระดมกลิ่นหอมๆของเกล็ดกลิ่นซากุระแอนด์วอเตอร์ลิลลี่นี่มาต้องขอบคุณเขาเลยนะเขาเป็นแรงบันดาลใจที่ทำให้มิ้นคิดจะเป็นเชฟออกมาเกษตรในวันนี้ขอบคุณความหอมที่ทำให้บ้านไม่เหม็นมิ้นจะขอขึ้นไปนอนพักก่อนไม่ไหวแล้วยังไงลืมขนมหวานไหมครับความสดชื่นของฉันลืมขนมหวานอ่ะอ่ะมีด้วยเหรอมีมาเลยเว้ยขนมหวานมันบอกเลยว่าไม่ได้ทำเองซื้อมาขนมหวานมี2เมนูนี่คือไดฟูกุมานี่คือสตรอเบอรี่หั่นครึ่งให้ดูราดด้วยนมจากฮอกไกโดอันนะมิ้นป้อนลูกกระตันยูหนึ่งอัตรานมข้นหวานจากฮอกไกโดหวานหวานทำหอมตัวนมก็หอมโอ้โหลองชาเขียวดูสิให้ชาเขียวกันนุ่มอ่ะโอ้โหอร่อยมากอืมตักอ๋อไม่เหลือเลยโอ้โหทำร้ายจิตใจคือความนุ่มอ